สวัสดีจ้ามาพ่อกับสาวสู้ละจ้ะมื้อนี้พามากินข้าวจ้ะผัดน้ำมันหอยผัดมอคคอลี่น้ำมันหอยจ้ะผัดเองได้จ้ะบ่ได้ใส่หยังใส่น้ำมันหอยรสดีน้ำตาลซ้ำนี่ก็แซ่บละจ้ะมาได้จ้ะมากินข้าวแล้งน้ำกันจ้ะคลิปนี้สิอัดตอนแล้งด้วยจ้ะหนังว่าคักแซ่บจ้ะผัดให้มอคคอลี่เปื่อยก่อนจ้ะแล้วก็จังใส่น้ำมันหอยใส่รสดีแล้วก็น้ำตาลน้อยนึงจ้ะตำนี่ก็แซ่บเลยจ้ะมาจ้ะบ่ได้ใส่พริกเลยจ้ะมาแซ่บๆจ้ะมื้อนี้เปลี่ยนเมนูจ้ะพากินข้าวกับผัดผักมาได้จ้ากินข้าวน้ำกันเมนูนี้สำหรับคนมากินผัดน้ำมันหอยจ้ะข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิสุรินทร์จ้ะได้มอคคอลี่มา2หัวจ้ะหัวบ่ใหญ่ปานใดหัวละ15บาทมอคคอลี่ผู้ใดเป็นโควิดที่กักตัวเป็นพักชนิดนึงที่ว่าคนกินเป็นโควิดท่านใดนะจ้ะสู้เห็นในเพจนึงจ้ะหมอบอกเขาบอกว่ากักตัวอยู่ที่บ้านผักผลไม้ชนิดใดที่ควรกินจำได้มอคคอลี่พริกสีเหลืองพริกหวานสีเหลืองอ่ะจ้ะ
คลอโรฟิลขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยจ้าพ่อกันไม่คิมนาค่ะอยากให้เฮ็ดผัดผักอีหยังก็บอกนะเด้อจ้าแต่สู่สิเฮ็ดให้เบิ่งจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะ